มชิบชีสุดครับพบกับผมบิวคุณบิวนะครับวันนี้อยู่กับรายการ Dark Neko นะครับวันนี้ก็อยู่เกมซัมไรวาโร่4-2ครับจะเก็บอาวุธแรงของเคนชินไมดะนะครับก็หลังจากที่เก็บของยูกิมุระไปแล้วนะแล้วก็มาเก็บของเคนชินกันนี่ก็เอาด่านนี้นะครับนะแล้วก็เอาบทนี้นะครับด่านนี้นะครับจำตีตับทำตามผมนะครับนะผมเล่นแล้วเฟลกว่า2รอบอีกแล้วนะโอ้เอ้ยไม่น่าเลยชุดนี้ครับซัมไรนะโอเคนะครับปึ๊บนะชุดที่2ใครดีเป็นยูกิมุระแล้วกันก็ทำทั้งหมด10มิชชั่นนะครับเลือดเหลือ 50% นะครับห้ามต่ำกว่า 50% นะครับกำจัดศัตรู 1,000 คนนะครับไม่จับจับไม่กำหนดเวลานะว่าต้องเท่าไหร่นะแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับตามผมครับไม่ยากครับแต่บางมิชชั่นต้องไวนิดนึงThank you.
Thank you.
โอเคครับเรียบร้อยครับ10พิชชั่น1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับโอเคนะครับ10มิชชั่นนะครับเรียบร้อยนะครับนะประมาณนี้นะครับมิชชั่น41ปรากฏปุ๊บก็ได้อาวุธเบอร์นั้นนะครับโอเคนะครับนี่ไงครับเห็นไหมครับปรากฏแล้วนะครับก็จัดตรงนี้ให้หมดทั้งกองครับก็จะได้อาวุธมานะเป็นไงครับง่ายดีแท้นะครับนี่ครับอาวุธของตาดาดานะครับนะนี่เห็นไหมครับเท่ครับอัมเบอร์เทอร์กันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาวุธตาดาดานะครับเห็นไหมครับนี่ครับอาวุธตาดาดานะครับโอเคครับเราก็ได้วิทของเคนชิงไมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรนะจะเรียงไปแล้วกันเนาะจะเรียงไปนะประมาณจะเรียงไปเรื่อยๆนะตั้งแต่สระดาลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวนะนี่ครับอาวุธของเคนชิงไมดะนะครับนะครับโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันเนาะอาวุธโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะไว้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับกับกับไรเวลเลอร์4/2กับแรไอเทมนะครับนะหรือแรอาวุธนั่นเองนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับด้วยภาพอันนะด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับซามูไรเออร์4/2แลอาวุธนะครับนะวันนี้ผมต้องไปแล้วครับบ๊ายบาย